สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญ55นะครับโจทย์กำหนดให้ g เป็นฟังก์ชันพหุนามซึ่งมีจุด2ลบ1เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์และกราฟของ g ผ่านจุด1 4ถ้า c เป็นค่าคงตัวที่ทำให้ฟังก์ชัน f นิยามโดย f(x) เท่ากับ cx กำลัง2บวก1คูณ gx เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ1เท่ากับ 2x บวก10เมื่อ x น้อยกว่า1ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1แล้วf ดิฟ2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้โจทย์ถามหา f ดิฟ2นะครับ f ดิฟ2แปลว่า x เป็น2ต้องอยู่ในกรณีนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้มาดิฟพอเราบอกว่าเอาตัวนี้มาดิฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ gx gx ให้ข้อมูลมาว่าเป็นฟังก์ชันพหุนามที่มีจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์การที่บอกว่าข้อมูลมาว่าตัวนี้เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ทำให้พี่แบงค์ต้องแปลความหมายออกมาคือมันกลายเป็นผ่านเป็นคู่อันดับ2ลบ1แล้วการที่มันเป็นต่ำสุดสัมพัทธ์ตัวนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าตัวนี้ต้องเป็นค่าวิกฤตตัว x ตัวนี้เป็นค่าวิกฤตก็คือ g ดิฟ2เป็น0แล้วตอนนี้เขายังบอกว่ากราฟมันผ่านจุด1 4อีกก็คือ g 1ต้องมีค่าเท่ากับ4ตอนนี้พี่แบงค์แปลความหมายเตรียมตัวของ g ออกมาได้3ตัวข้อมูลแบบนี้นะครับทีนี้โจทย์เขาบอกว่าตอนนี้นะครับ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันนี้ที่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1เราบอกว่าการต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1เนี่ยเราจะบอกมาว่าถ้าต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a คือ fa มีค่าเท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้ a ทางบวกแล้วก็มีค่าเท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้ a ทางลบดังนั้นตอนนี้การที่มันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1แปลว่า f 1ต้องมีค่าเท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้1ทางบวกแล้วก็มีค่าเท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้1ทางลบถูกไหมครับซึ่ง f 1อยู่กรณีไหนเราบอกว่าเมื่อ x เป็น1ก็อยู่กรณีนี้ป่ะครับเพราะมันเห็นไหมครับมีคำว่าเท่ากับอยู่เราก็เลยเอา1ลงไปแทนค่ามันก็คือ c คูณ1กำลัง2บวก1คูณกับ g 1แล้วลิมิต fx x เข้าใกล้1บวกล่ะครับ1บวกก็อยู่กรณีเดียวกันไหมเพราะ1บวกหมายถึงมากกว่า1นิดๆดังนั้นนั่นหมายความว่าเดี๋ยวมันคงได้2ตัวนี้มาเป็นค่าที่เท่ากันอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์เลยไม่เขียนนะครับละไว้ว่ามันคือตัวเดียวกันมาทีนี้ลิมิต fx x เท่ากับx เข้าใกล้1ลบ1ลบคือน้อยกว่า1นิดนึงก็ต้องอยู่กรณีล่างแปลว่าตัวนี้คือ2คูณ1บวก10ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นจากการที่เรารู้ว่ามันเท่ากันอยู่เราก็เลยบอกได้ว่าฝั่งนี้2คูณ1บวก10ก็คือ12แต่ฝั่งนี้1กำลัง2ได้1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น c บวก1G 1มีค่าเป็น4ก้าว4มาวางเพราะฉะนั้นตัวนี้ C บวก1ย้าย4ไปหาร12ส่วน4ก็เลยได้3ถูกไหมครับ C บวก1เท่ากับ3 C เรียวก็เลยมีค่าเท่ากับย้าย1ไปลบนะครับ C เรียวก็คือ2จากที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าเราอยากจะหา F ดิฟ2เราต้องเอาสมการนี้มาดิฟถูกปะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์บอกว่าโอเคจดข้อมูลออกมาก่อนนะครับ fx มีค่าเท่ากับ cx กำลัง2บวก1คูณ gx ดังนั้นถ้าพี่แบงค์อยากจะดิฟมันต้องใช้เรื่องของดิฟผลคูณป่ะครับสูตรดิฟผลคูณคือ f คูณ g แล้วดิฟมีค่าเท่ากับหน้าคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้นั่นหมายความว่าตัวฝั่งขวามือของพี่แบงค์คือหน้าก็คือ cx กำลัง2บวก1ดิฟหลังก็คือ g ดิฟ x ป่ะครับบวกหลังคือ gx คูณกับดิฟหน้าเอาตัวนี้ดิฟได้อะไรครับเอา2เตะลงมาข้างหน้าก็กลายเป็น2 cx ป่ะครับแล้วดิฟ1ก็เลยได้0ไม่เขียนนะครับตอนนี้ก็เลยได้แบบนี้ออกมาแต่เราอยากได้ f ดิฟ2แปลว่าเราต้องเอาเลข2ลงมาแทนค่าถูกไหมครับตอนนี้ f ดิฟของ2มีค่าเท่ากับ c คูณ2กำลัง2บวก1
คูณกับ g dip 2บวกกับ g 2คูณอยู่กับ2 c คูณ2เพราะฉะนั้น2กำลัง2ได้4ก็กลายเป็น4 c บวก1แต่ g dip 2เมื่อกี้เราแปลข้อมูลเตรียมไว้แล้ว g dip 2ได้0โอ้แปลว่าจริงๆเมื่อกี้พจน์ข้างหน้านี้มันกลายเป็น0อยู่แล้วล่ะครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ g 2ล่ะเมื่อกี้เราแปลข้อมูลไว้แล้วเช่นกันว่า g 2คือลบ1เพราะฉะนั้นตัวนี้คือลบ1แล้วก็คูณ2คูณ c คูณ2 2คูณ c คูณ2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น0ทิ้งไปตัวนี้ข้างหลังนี้ก็เลยออกมากลายเป็นลบ 4c แต่เมื่อกี้เราหามาแล้วว่า c คือเลข2เพราะฉะนั้นตัวนี้คือลบ4คูณ2หรือก็คือลบ8งั้นข้อนี้ตอบช้อยไหนครับข้อนี้เลยตอบช้อย1คือลบ8นะครับเคยย้ำไว้นะครับก็การที่บอกมาว่าเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยเราจะต้องแปลข้อมูลออกมาให้ได้2ความหมายซึ่งมันเป็นความหมายที่มันซ่อนอยู่นะครับเพราะโดยปกติเลยคนมักจะมองไม่เห็นข้อมูลข้างล่างตัวนี้ไอ้ข้อมูลข้างบนเนี่ยคงจะรู้กันโดยทั่วๆไปเพราะเป็นจุดที่เขาบอกมาชัดเจนยังไงจำให้ดีๆนะครับข้อนี้ตอบลบ1นะครับตอบข้อ1นะครับตอบลบ8โอเคครับ